รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยFace Collab และสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุด Ever Fresh มาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเจอกันสดๆเช้านี้กับความอลังการด้านหน้านี้ค่ะพี่เป้ว้าวว้าวเป็นยังไงนี่คืออะไรน้องยายไหมนี่คือของดีสิ่งที่ขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือจากทั่วทั้งประเทศเลยนะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะซึ่งเร็วๆนี้กำลังจะมีงานเกิดขึ้นนั่นเองคืองานเนี่ยฮะเป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะฮะเขาจัดงานเป็นระดับนานาชาติเลยนะเอาชื่องานไปก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยมาคุยลงดีเทลกันพลังศิลปะวัฒนธรรมสรรสร้างเศรษฐกิจส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาร์ตแอนด์คัลเจอร์อินครีเอทีฟแล้วเนี่ยนำเสนอผลงานเด่นถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกเพราะฉะนั้นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนเป็นหน่วยงานวิชาการใช่ก็คือมหาวิทยาลัยที่เขาจัดงานนี้เพราะว่าองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเขามีเยอะใช่ไหมฮะแล้วงานนี้อย่างที่บอกว่ารวมตัวกันหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็จัดประชุมแบบนานาชาติเลยเดือนหน้านะคือบางคนอาจจะแบบเอ๊ะพอประชุมมาพอประชุมอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของแบบความรู้เยอะแยะหรือเปล่านะสัมมนาเปล่านั่งโต๊ะเปล่าอะไรสิมีเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญผู้จัดมาคุยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ก็บอกว่านานาชาติมีหลายประเทศมาร่วมแล้วมากันเยอะขนาดไหนแล้วเรามีอะไรไปโชว์เขาแล้วแบ่งปันแล้วมันจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อะไรยังไงถามจากอาจารย์จริงแต่ละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะนี่เหมือนของเกินนิดนึงแต่ละอย่างที่เห็นนี่นะบางมหาวิทยาลัยคือผลิตแบบเขาเรียกแหละปลูกฝ้ายเองปลูกฝ้ายเองอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมหาวิทยาลัยเขามีความรู้ขนาดไหนเอาแบบงานฝีมือนะพี่ตากล้องขอจับมุมนี้เจ้าหมาตัวจิ๋วน่ารักตัวนี้ให้ผมนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วแบบว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายเดี๋ยวเอาหมาตัวนี้นี่น่ารักไหมทั้งคู่เลยน่ารักไหมท่านผู้ชมมีหมาอยู่2ตัวมันคืออะไรรู้ไหมเฉลยได้ไหมมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเดี๋ยวขออนุญาตคุณได้เหรอมันคือมันคืออะไรคือส้มโอค่ะคือส้มโอใช่ไอ้ขนปุกปุยเนี่ยส้มโอจริงๆนะท่านผู้ชมคือส้มโอนะน้องสีชมพูนะทัพทีมสยามส่วนสีขาวของที่พี่เป้ดคุณพี่ขาขนน้องหลุดหมดแล้วนะคะนี่ค่ะพันนี้คือทัพทีมสยามนะคะส่วนสีขาวกินได้จริงขาวน้ำผึ้งกินได้จริงคุ้นๆเดี๋ยวหูหลุดเดี๋ยวก่อนกินได้จริงคุณหิวเหรออาจารย์ขางั้นฝั่งนี้ได้ไหมคะทางสุราษฎร์ธานีน้ำพงน้ำพริกต่างๆทานได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยคุยพี่กรชัยหิวคือผมก็เลยจะบอกว่าเนี่ยคือองค์ความรู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาใช่เพราะว่าตอนเนี้ยเวลาการทำงานเนาะเวลาเข้าไปช่วยชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์ความรู้อะไรเงี้ยเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีส่วนตรงเนี้ยที่จะลงพื้นที่ไปช่วยชุมชนนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเอาน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกับทางทีมผู้จัดงานค่ะไหนๆเราเกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ตรงนี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเป็นนโยบายหลักเลยเนาะที่แบบรัฐบาลเขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีหลายด้านใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับแผนงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยล่าสุดนี่เขาเปิดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมนี่ก็สำคัญนะเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยหลายภาคส่วนเลยนะฮะที่เขาช่วยกันตรงเนี้ยซึ่งก็มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมภาคเอกชนนะฮะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมกันด้วยนะครับซึ่งคุณยุพานะฮะ
ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศซึ่งก็ได้รับเป้าหมายจากทางรัฐบาลมานะครับได้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละฮะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมเขาก็เลยทำเป็นโครงการทำแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมนะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ใช้ในช่วงปี66ถึง70นะครับร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์ของจุฬานะครับโดยจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อร่างแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่19มกราคมหรือว่าเมื่อวานนะฮะที่ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมดิเอมเมอรัลนะฮะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมจากคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด11สาขามีหน่วยงานรัฐเอกชนสมาคมอะไรต่างๆสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยนะฮะเอาฟังเสียงจากคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับเป็นแผนแรกของประเทศไทยเลยที่ได้มีการทำวิจัยขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคแนวทางการขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจโดยใช้มิติทางธรรมเนี่ยจะมีด้านไหนที่มาเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะยกระดับแล้วก็ขยายผลซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นวันนี้ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการที่จะทำให้แผนฉบับนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็นำไปขับเคลื่อนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเวทีวันนี้เป็นเวทีที่เราจะรับฟังในทุกมิติไม่ใช่อาจจะเฉพาะด้านวัฒนธรรมอย่างเดียวอาจจะมีด้านอื่นๆด้วยก็ถือว่าอันนี้เราก็จะถือว่าร่วมกันทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้แผนฉบับนี้สมบูรณ์แล้วก็เป็นคัมภีร์หรือเป็นนโยบายแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งองค์คาพยพนะคะการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่เน้นในเรื่องของมิติใดมิติหนึ่งแต่เรามองว่าทุกๆมิติมีความสำคัญแล้วก็ทุกๆมิติมีศักยภาพในตัวเองแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะดึงศักยภาพนั้นแล้วก็เห็นถึงโอกาสนั้นเพื่อพัฒนาคือก็ไม่หลงทิศทางเราจะได้ไปในแนวทางที่เราผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ผลการวิจัยเนี่ยเราเก็บจาก7ภูมิภาค12ประเทศด้วยกันถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดเท่าที่เราได้เคยทำมานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางศาสินเองเนี่ยได้มีความร่วมมือกับทางกระทรวงธรรมนะคะให้ได้กรอบแนวทางในการทำงานต่อไปค่ะตอนนี้ร่างแผนเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ววันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นในชั้นสุดท้ายนะคะเราก็เชิญผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็มามีส่วนร่วมแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในภาคต้องบอกว่าเป็นผู้ใช้บริการนะคะในภาคประชาชนเนี่ยเราก็รับฟังเช่นเดียวกันเราอยากจะรับฟังในทั่วทุกมิติทุกๆของกลุ่มเราจะได้ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุดวันนี้หลังจากที่เรารับฟังความคิดเห็นแล้วเราจะนำไปพัฒนาปรับร่างแล้วเราก็จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปในการที่จะเอาร่างฉบับนี้ในการขับเคลื่อนค่ะก็นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยเราขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ใน11ประเด็นด้วยกันนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยเราบางประเด็นเราอาจจะยังไม่ได้ลงลึกแต่ว่าหลายๆประเด็นเรามองว่าหยิบยกด้านที่มีศักยภาพแล้วเราเห็นว่าทำได้โดยทันทีแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราค่อนข้างจะชัดเจนส่วนด้านอื่นๆในวันนี้ค่ะการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันอาจจะมีการต่อยอดงานวิจัยออกไปในด้านอื่นๆที่ยังอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือยังไม่ได้ลงลึกค่ะนี่นะฮะหลังจากที่ระดมสมองกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะฮะเขาก็จะนำข้อเสนอที่ได้เนี่ยนะฮะไปพัฒนาต่อยอดให้แผนเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านมิติทางวัฒนธรรมต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่9ตอนนั้นเนี่ยเกิดโรคเรื้อนระบาดอ๋อใช่ในอดีตใช่ปัจจุบันเนี่ยหายหมดแล้วโรคเรื้อนนะครับท่านผู้ชมฮะผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นที่น่ารังเกียจของคนในสังคมนะครับย้อนกลับไปนะฮะปี2501ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะพระองค์ท่านทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโรคเรื้อนครับแล้วก็ได้สร้างตึกหลังแรกเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยนะครับก็เลยทำให้สามารถระงับยับยั้งไม่ให้โรคเรื้อนเนี่ยระบาดเข้าสู่สังคมที่สถาบันพยาบาลพระประแดงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสถาบันราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชื่อสถาบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าพระราชาและประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับและตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะครับชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนและผู้ป่วยเนี่ยก็เลยร่วมกันสร้างสะพานในโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ซึ่งปีนี้ครับก็ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ซึ่งก็มีลูกหลานผู้ที่ได้รับความเมตตาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านนะครับจัดโดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อได้รับเกียรติจากนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัยนายประเทิงแซ่เอี้ยประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะครับและนายยุทธชัยกังวานสิทธิ์ประธานชุมชนปู่เจ้ามาร่วมในงานด้วยครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันหน่อยครับผมนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัยครับวันนี้ก็เป็นงานจัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้มีส่วนสำคัญที่จะให้มานำมาสู่วันของวันที่สำคัญคือวันราชประชาสมาสัยทุกวันที่16มกราของทุกๆปีก็มีการจัดงานมี2นัยยะในการจัดงานในแต่ละครั้งนะครับครั้งหนึ่งเรื่องใหญ่ๆที่เราต้องการจัดงานนี้ก็คือ1รำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่มอบให้กับผู้ป่วยในชุมชนและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งประเทศที่ทำให้แก้ไขปัญหาภาวะโรคเรื้อนในหมดจากประเทศไทยส่วนที่2ก็คือส่วนที่รณรงค์ในการคัดกรองและก็ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการโดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับเกณฑ์สำคัญก็คือผู้สัมผัสร่วมบ้านเนี่ยจะต้องรู้และก็รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคเรื้อนได้นะครับก็การรักษาการรู้เร็วแล้วก็รักษาก็จะสามารถป้องกันที่ไม่ให้โรคนี้ไม่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนแล้วก็ครอบครัวได้ดังนั้นก็2เรื่องที่เราจัดงานในวันที่16มกราคม2567จัดกันทุกปีครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มีความประทับใจครับกับการทำงานร่วมกับชุมชนที่เห็นทุกคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพร้อมๆเพียงกันทั้งชุมชนนั้นจริงงานของเราเองก็จัดตั้งแต่ตอนเช้าในส่วนของราชการแต่จริงพอเข้ามาทำงานร่วมกับชาวบ้านที่เห็นความรู้สึกจริงๆจากชาวบ้านที่เคารพถึงพระองค์ท่านก็จะทำรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็น้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบหมายให้ดำเนินการต่อแล้วก็เป้าหมายทำงานให้มันรู้เป้าหมายตามที่พระองค์ท่านได้ฝากทิ้งไว้กับภาวะโรคเรื้อนที่มีอยู่วันนี้นะคะวันที่16มกราคมนะคะวันราชประชาสมาสัยวันก่อตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัยนะคะที่มาของสถาบันราชประชาสมาสัยที่นี่นะคะก็จะเดี๋ยวให้คุณบุญส่งทองเอี่ยมพูดถึงความซาบซึ้งหรือความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะค่ะครับผมคุณส่งทองเอียดนะฮะที่พวกกับผมและท่านประธานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะครับท่านประเทืองแซ่เอี้ยซึ่งเป็นผู้นำของพวกกับผมได้น้อมใจร่วมกันจัดงานขึ้นก็เพราะว่าพวกกับผมได้สำนึกในพระกรุณาพระมหาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกผมได้มีวันนี้มาตลอดถ้าทุกวันนี้พวกผมจึงสำนึกในพระกรุณาพระมหาธิคุณของพระองค์ท่านจึงได้น้อมใจกันสละทรัพย์ร่วมกันกับท่านประเทืองแซ่เอี้ยแล้วก็ประธานชุมชนหมู่7พร้อมทั้งพี่น้องผู้ป่วยในสถาบันราชประชาสมาสัยจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านทุกปีตลอดมานะครับก็ในนามของตัวแทนนะคะของผู้ป่วยสถาบันราชประชาสมาสัยนะซึ่งสิ่งที่พวกท่านประเทืองแซ่เอี้ยมีความตั้งใจอีกเรื่องนึงนะคะคือสโลแกนของงานเรานะคะเพราะวันนั้นถึงมีวันนี้วันที่พระองค์ท่านเสด็จมาถึงได้มีพวกเราในวันนี้วันที่เราครอบครัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนได้เข้ากับเข้ามาอยู่ในสังคมได้รับการยอมรับจากสังคมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ทุกๆงานที่พวกเราได้รับการช่วยเหลือนะคะแม่บันเทิงเริงใจกันไปพี่เป้ขาวันนี้นะคะเอาคุณผู้ชมขาเดี๋ยวพรุ่งนี้หมายจะชวนคุณผู้ชมไปชมคอนเสิร์ตกันดีกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะชมไปได้บุญไปด้วยนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตค่ะที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะกับงานที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้มีรักนั่นเองค่ะ21มกราคมนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติคอนเสิร์ตนี้น่าสนใจยังไงนะคะเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่เราชมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือศิลปินค่ะโดยงานนี้จัดโดยมูลนิธิสมัชชาศิลปินร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนำรายได้ช่วยเหลือศิลปินนะคะที่อยู่ในภาวะอาจจะยากลำบากในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะป่วย
ทุกพลภาพค่ะราคาบัตรนะคะไม่แพงค่ะคุณผู้ชมค่ะ500บาทแล้วก็ส่วน VIP นี่คือ 2,000 บาทซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะจะมีศิลปินอมตะระดับตำนานศิลปินแห่งชาตินักร้องรับเชิญนะคะอย่างเช่นคุณณัฐดาคุณธินวัฒน์นะคะคุณสัญญาแล้วก็มีศิลปินต่างๆอีกมากมายเรียกว่างานนี้สนุกสนานนะก็ในช่วงวัยเราก็ได้ช่วงคุณพ่อคุณแม่วัยผู้ใหญ่ก็ได้นะคะงานนี้อยากเชิญชวนให้ไปฟังกันจริงๆเอางี้ดีกว่าค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคณะผู้จัดงานแล้วก็ศิลปินเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะถึงงานวันพรุ่งนี้กันค่ะเราจะจัดงานคอนเสิร์ตนี้มีรักในวันที่21มกราคมนี้นะครับที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งไทยหอประชุมเล็กนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังให้ดีที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมนะครับมาให้ได้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครทั้งไทยสากลและไทยลูกทุ่งอยู่ในคอนเสิร์ตนี้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนั้นก็ได้รับเกียรติจากทางสมัชชานะครับให้มาขับร้องบทเพลงลูกทุ่งที่เคยได้รับความนิยมก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับแฟนเพลงทุกท่าน FC ทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้กันวันนั้นนะฮะให้อย่างแบบเต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจีรพันธ์วีรพงศ์นะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมัชชาศิลปินนี่แหละนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะเราตั้งกันมาได้ประมาณก็เกือบ20ปีแล้วนะครับของมูลนิธิสมัชชาศิลปินที่ดูแลศิลปินด้วยกันเนี่ยก็อยากเชิญชวนท่านเราก็จะมีศิลปินหลากหลายผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมาขับร้องเพลงหลากหลายนะครับเพลงของตัวเองก็มากนะฮะสมพศสิงห์สุวรรณครับเป็นประธานจัดงานนะครับก็ศิลปินนำโดยคุณณัฐดาวิการอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์นักพูดนักร้องนักทอล์กคู่นี้นะครับมาพบกันแล้วก็โดยมีศิลปินผู้ใหญ่ก็มีท่านจิรพันธ์วีรพงษ์ท่านสัญญาพรนารายณ์ค่ะดร.เพ็ญจันทร์ล้อสีทองค่ะก็วันนี้เรามาในนามของมูลนิธิสมัชชาศิลปินนะคะอย่าลืมที่จะมาช่วยพี่น้องศิลปินของเราในยามที่ทุกคนมีความสุขก็ศิลปินนี่ค่ะที่จะทำให้พวกเรามีความสุขในยามที่ศิลปินต้องการความช่วยเหลือเราก็หวังมากเลยนะคะว่าพี่น้องของเราจะไม่ทอดทิ้งศิลปินของเรานะคะอย่าลืมจองตั๋วกันมาได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0814019875สำหรับตั๋วที่นั่งเนี่ยถ้าเป็น VIP ก็ 2,000 บาทนะคะเรียนเชิญเลยแล้วนอกนั้นเนี่ยจะเป็น500บาทนะคะมาร่วมกันค่ะในการสนับสนุนพี่ๆศิลปินของเรานะคะผู้ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติเราในการร้องเพลงในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับประเทศของเรามาแล้วในวันนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเราหวังว่าแค่500บาทพี่ๆจะไม่ทอดทิ้งพวกเขานะคะขอบคุณมากเลยค่ะในวันที่21มกราคม2567ที่วัฒนธรรมหอเล็กใช่ศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กค่ะแล้วเราเจอกันนะคะแน่นอนครับเจอกันแน่นอนครับค่ะพรุ่งนี้แล้วท่านผู้ชมสำหรับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้มีรักนะครับท่านผู้ชมฮะโปสเตอร์มาอีกทีนึงเบอร์จิ๋วๆอยู่ข้างล่างใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วซูมกันนิดนึง0814019875ท่านผู้ชมฮะจะซื้อบัตรก็รีบซื้อนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตเขาเล่นพรุ่งนี้ละวันเดียวนะบัตรราคา500บาท VIP 2,000 บาทนะฮะเอาย้ำว่าเงินเนี่ยเขานำไปช่วยเหลือศิลปินที่ไม่สบายที่ป่วยอะเนาะและทุกพลภาพด้วยนะครับคอนเสิร์ตจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นโอ้โหเรียกว่าศิลปินเพียบใช่เตรียมตัวกันไปให้พร้อมอ่ะนี่สายรักต้นไม้ขอเปลี่ยนฟิลกันหน่อยแล้วกันนะคะไปต้นไม้ไปจัดบ้านกันบ้างดีกว่าหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่รังสิตนครนายกเส้นคลอง14เขาบอกว่าเส้นนั้นเนี่ยใครที่อยากจะหาพวกต้นไม้ใหญ่ๆฟอร์มสวยๆแต่งบ้านราคาไม่แพงครับพาไปเลยค่ะตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะที่นั่นนะคะมีพื้นที่ประมาณ300ไร่เลยนะคะเขาขายต้นไม้ที่หลากหลายไม้ดอกไม้พันไม้ใหญ่ฟอร์มยังไงเตรียมรถไปขนให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีรถบางร้านเขามีจัดส่งอ๋อถ้าซื้อเยอะนี่เขาจัดส่งให้ใช่ไหมเขามีจัดส่งเพราะว่าอีฉันเมื่อก่อนเรียนราชมงคลธัญบุรีเป็นเด็กแบบว่าประจำคลองแวะไหมแวะนี่ไหมไม่แวะเพราะอยู่หอ ถ้าไปได้ซื้อแต่ต้นจิ๋วๆ ไปใหม่เธอแต่งบ้านอยู่เธอต้องไปใ
เธอแต่งบ้านอยู่เธอต้องไปแวะแล้วไปที่นั่นนะคะนอกจากที่จะได้ไปช็อปต้นไม้ของแต่งบ้านกันแล้วนี่คุณผู้ชมเขาเปิดนะคะบริการร้านกาแฟแห่งใหม่ด้วยเวลาใครขับรถผ่านไปจะไปไปเส้นนครนายกไปทางนู้นก็แวะไปดูต้นไม้เพลินกันได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเห็นตลาดใหญ่แบบนี้วันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์เจ้าของตลาดสาวสวยของเรามาด้วยคุณไมค่ะวันนี้น้องไมค์ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่คลอง14ค่ะเราอยู่กม.ที่ 33.5 ค่ะอยู่เส้นธัญญานะคะวิ่งจากรังสิตนครนายกวิ่งตรงมาได้เลยค่ะให้เราเป็นจุดแรกที่เข้าสู่ปทุมธานีและเป็นจุดสุดท้ายที่ส่งคุณออกไปพักผ่อนยังจังหวัดอื่นนะคะแวะกันที่ได้ตลาดต้นไม้ไก่คู่คลอง14นะคะตอนนี้นอกจากที่เราจะให้บริการด้านดอกไม้ต้นไม้ละค่ะทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้ล้อมนะคะไม้นานาชาติแล้วยังมีร้านสะดวกซื้อค่ะที่ให้บริการทุกท่านแล้ววันนี้ค่ะเราเปิดใหม่ค่ะคาเฟ่เมซอนค่ะเพื่อเป็นจุดพักรถสำหรับทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะแวะที่นี่นะคะวิ่งจากรังสิตนครนายกค่ะวิ่งจากคลองหนึ่งอ่ะวิ่งมากินที่คลอง14ของเรานะคะเมนูเด็ดตอนนี้ก็คือที่ได้ขึ้นบอร์ดใหม่ก็คือไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะลาเต้นะคะแล้วก็โฮจิฉะบาวชูการ์นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงต้องแวะที่สาขาตลาดต้นไม้ไก่คู่คลอง14นะคะเดี๋ยวนี่แหละค่ะทีมงานทำไมคะคุณมายเมื่อกี้นี้เป็นเจ้าของตลาดใช่ไหมใช่ใส่เสื้อคาเฟ่อเมซอนทำซะนึกว่าเป็นคนชงเลยนะเอาแกก็ชงเองด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่เจ้าของตลาดขายต้นไม้ขายกาแฟชงกาแฟเองแล้วคุณเห็นไหมข้างหลังเนี่ยค่ะที่เป็นบอนไซคุณเห็นไหมคะบอกเลยนะคะว่าในวันเปิดตลาดเนี่ยนะคะบอนไซเปิดร้านกาแฟขอภัยเปิดร้านกาแฟบอนไซที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะที่เขาเอามาโชว์เนี่ยราคาเบาๆต้นเนี่ยเจ็ดหลักโอ้ยก็บอนไซกว่าจะเลี้ยงโตขนาดเนี้ยผมว่าโอ้โหหลายปีแล้วเนี่ยเจ็ดหลักอ๋อเพราะนี้มีทรงมีดัดโอ้สวยจังเลยมันไม่ได้ง่ายๆนะคุณการเลี้ยงต้นไม้ให้ได้ทรงอ่ะคุณต้องได้สักต้นแล้วล่ะบอนไซไปเรื่องสักต้นหนึ่งโอ้ขอเป็นไม้ดอกไว้แขวนหน้าบ้านได้ไหมเอาบอนไซที่เขาแบบเพิ่งลงกระถางกันอันนี้มันแต่ว่าคุณมาเขาแนะนำอะไรนะสตรอเบอรี่มัทฉะลาเต้ถ้าจำไม่ผิดนะคะอ๋อคือตลาดเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วใช่แต่ว่าเขาเปิดเขาเพิ่งเอาคาเฟ่อเมซอนไปลงอยู่ตรงไหนนะเผื่อใครจะไปช็อปต้นไม้รังสิตคลอง14มันชื่ออะไรนะปักบุตรตลาดไก่คู่ตลาดต้นไม้ไก่คู่เพราะว่าหน้าตลาดมีไก่อยู่คู่หนึ่งขับมาแต่ไกลเห็นไก่ตัวเบลเลอร์เลยนี่แหละค่ะไปกันได้นะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช้อปปิ้งเสร็จทีนี้เราไปไหว้พระกันดีกว่านี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนนี้เราก็ต้องเสริมความเป็นสิริมงคลหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกกันนะคะซึ่งท่านเนี่ยอายุเก่าแก่นะคะแกะสลักด้วยไม้มงคลอายุเก่าแก่กว่า200ปีกันแล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปสักการะหลวงพ่อหายที่วัดน่วมกาหนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมี2ผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยกลับไปบูชาอยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยปัญญาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อนแต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัดแต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอโมทนาสาธุแต่มาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อ
ให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ที่ดีคือให้ตั้งชื่อพ่อหายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ว่าได้จนอาจารย์รัตน์เลขานิเทศผลฟันธงก็มาคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาตมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้เขาฟังเขาก็เลยลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่แล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้ผมก็เลยลองมาดูอะไรที่ช่วยแกได้เราก็เต็มที่ครับยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยในความศรัทธาครับถือว่ามาทำบุญอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาก็อยากเชิญชวนชาวพุทธเรานะครับมาวัดร่วมการนนท์ครับมาทำบุญไหว้พระมีทั้งพระนอนซึ่งใหญ่อันดับ3ของประเทศผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยครับห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดร่วมการนนท์กันนะคะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะข่าวทั่วไทยนะคะในช่วงเด็ดข่าวกับยายเมียนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังพักเบรกโฆษณาเนี่ยเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะคุณผู้ชมครับสักครู่ครับที่วัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายได้มีพิธีประกอบมวลสารพร้อมปั๊มนำเลิกพระสมเด็จพุทธสินรุ่นมนมยุราเจ้าสัวมหาเศรษฐีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเมตตาบริกรรมอันเป็นมงคลของรุ่นนี้เฮงๆปังๆรวยๆทีมพี่เสือสร้างมาตรฐานไว้ใจได้เจ้าค่ะท่านผู้ชมสาธุท่านครูบาท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ดอกบัวคู่นะคะซึ่งเป็นวาระพิเศษนะคะด้วยนะครับดอกบวกคู่ครูบาให้มา2ดอกอันนี้จะเป็นเจ้าพิธีทุกที่นะคะตั้งใจทำแล้วก็ที่สำคัญก็ทำให้ทุกคนไปอยู่มีกินกันเนี่ยค่ะสมเด็จมหาเศรษฐีครับแรงแน่นอนครับแรงแน่นอนท่านผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะร่วมจิตร่วมใจกันนะคะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นคนละไม้คนละมือช่วยกันทียศเศรษฐีสมณะเศรษฐีสมกระเศรษฐีโชติกาเศรษฐีเมนทกาเศรษฐีปฏิชาศาสตร์เศรษฐีวิสาขามหาเศรษฐีอันเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนวสันน้ำดลดาลให้เงินทองไหลมาณชาดิตินาติอิชานโมพุทธายะถ้ามาแล้วไม่รวยถ้าไม่มีตังค์สร้างวัดเพราะพระก็ต้องพึ่งโยมนั่นแหละรวยก่อนใครสำเร็จก่อนใครปรารถนาทั้งโลกก็ขอให้ได้ก่อนใครปรารถนาทั้งธรรมก็ให้ได้ก่อนใครพี่เสือสร้างไว้ใจได้เยี่ยมทีมพี่เสือได้ไปร่วมงานอายุวัฒนมงคลครูบาอริยชาติ43ปีพร้อมด้วยญาติบุญในงานนี้ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณที่จังหวัดเชียงรายบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเจ้าค่ะท่านผู้ชมขอให้ครูบาสุขภาพแข็งแรงนะครับกุหลาบนะครับมอบกุหลาบให้ครูบาครับใช่เป็นลูกมากเป็นลูกของคนมากเลยครับสวยมากสวยครับครูบาวันที่9มกราคมที่ผ่านมาทีมงานพิเศษของมอบปัจจัยร่วมทำบุญ 50,000 บาทเสือจะช่วยเหลือเสนาสนะที่ต้องดำเนินการก่อสร้างหลายอย่างโครงการรถอัมบูเลนซ์100คัน15คันแรกจะมอบเดือนพฤษภาคมนี้โยมวันไหว้ครูแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโครงการกู้ภัยของวัดแล้วก็ช่วยเหลือคณะสงฆ์ช่วยเหลือชุมชนอีกหลายอย่างโยมครับก็แล้วแต่ว่าโยมจะอยากร่วมบุญไหนทุกบุญก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์หมดเพราะว่าคิดว่าครูบาได้ช่วยคนได้ช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลวัดบ้านร่วมโครงการรถอัมบูเลนซ์ครับตุ้มๆทำให้เรารู้อุ๊ยท่านเราเพิ่งรู้จักท่านน่ะแต่ท่านจำเราได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนับถือเลยงานครูบาเรียนชาติใจดีด้วยงานครูบาใจดีเราต้องอยากช่วยครูบาด้วยไงครับสาธุ
ที่สนามบางกะดีสเตเดียมได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล CSR Cup ครั้งที่2โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงานนี้มีการประกวดขบวนพาเหรดอันสวยงามและคู่เปิดสนามทีม VIP พบกับทีมรวมดาราบอกเลยว่าสนุกสนานเจ้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอล CSR บางกะดีครับครั้งที่2ปีนี้เนี่ยมีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีมี17ทีมเป็นทีมของเทศบาล1ทีมทีมของชุมชน1ทีมครับแฮกวงแคสครับผมฟุตบอล CSR บางกะดีครับขอทุกคนได้สนุกกันครับร่วมสนุกกันตีซอนกำลังสนุกสนานไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วลูกไปแล้วมาได้ได้สวยงามครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วในการส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างทุกคนได้มีการออกกำลังกายมีการเล่นกีฬากันเพื่อสุขภาพและก็เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะความสามัคคีระหว่างชุมชนกับเทศบาลสถานประกอบการกับเทศบาลขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2567เป็นปีที่72ตั้งแต่วันที่18ถึง25มกราคม2567ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสกลนครเที่ยวสนุกได้กุศลที่สกลนครไม่ว่าจะเจอความจริงแบบไหนเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้เทพยประกันภัยไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้คุณกล้าเผชิญกับทุกความจริงได้ตลอดไปจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ72ปีเทพยประกันภัยขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชมาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจนี่ฮะแฟนรายการ The People Show ความอลังการสวยงามที่เอามาจัดแสดงอยู่ในรายการเราวันนี้นะฮะก็มาจากเนี่ยแหละฮะเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเขาจะจัดงานใหญ่นะครับท่านผู้ชมฮะมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยนะเขาจับมือร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงมหาดไทยจัดงานนานาชาติชื่อนี้นะฮะพลังศิลปวัฒนธรรมสรรสร้างเศรษฐกิจส่งเสริม Soft Power Art and Culture in Creativeนะฮะก็นำศิลปะวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาจัดแสดงกันนะครับท่านผู้ชมฮะ17และ18กุมภาพันธ์งานเนี่ยจัดกัน2วันนะฮะและ2วันที่จัดเนี่ยก็จัดอยู่ที่อาคารพุทธวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ลง BTS วัดพระศรีแล้วก็จะมีอาคารสวยๆอยู่ตรงวงเวียนตรงนั้นเลยแสดงว่างานนี้คือเดินทางก็สะดวกใช่นั่ง BTS ไปลงได้เลยนะแล้วเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่เขาจะได้มาดูงานตรงนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นภาพในวันแถลงข่าวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนมีเสียงสัมภาษณ์นะฮะทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์มาว่าจุดเด่นของแต่ละที่เอาอะไรมาโชว์กันและสุดท้ายปลายทางประโยชน์ที่จะได้รับของการจัดงานนี้เนี่ยเห็นว่าจัดมาหลายปีต่อเนื่องแล้วด้วยนะฮะประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ก่อนเลยครับค่ะเนื่องจากราชภัฏเป็นสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตสถานที่แห่งนี้ที่จะมีการประชุมวันที่17-18เนี่ยต่อไปอนาคตจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ประชาต่อยอดจากรายการที่9แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเป็นศาสตร์ประชานะครับเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นซึ่งใช้คำว่า soft skill ไปสู่ power ให้เกิดมากขึ้นสุดที่มากได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมทั้งราชภัฏเครือข่ายราชมงคลรู้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายก็สามารถที่จะสร้างผลงานมาได้ตัวสถาบันอายุศึกษาเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสืบค้นหาทุนทางวัฒนธรรมแล้วต่อยอดนะครับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเราก็เลยนำเอาผ้านะครับที่เป็นผ้าโบราณผืนนี้นะครับมาทำการฟื้นฟูขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในงานในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ทางสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยาจะนำมานำเสนอก็คือกระบวนการของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ก็ได้นำผลงานที่มหาวิทยาลัยไปทำงานร่วมกับชุมชนก็คือเรื่องของเคยหรือว่าเรื่องของกะปิเนี่ยนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าอาหารจะอร่อยเนี่ยตัวส่วนประกอบหรือว่าเครื่องปรุงที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมหาวิทยาลัยเห็นถึงคุณค่าเหล่านี้นะครับก็ได้เข้าไปร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาเกี่ยวกับกะปิหรือว่าเคยแล้วก็เรื่องเครื่องแกงนะครับก็อาจจะมีบางอย่างมาจำหน่ายด้วยนะครับผมก็จะทำน้ำพริกมะขามทำอะไรมาอย่างนี้นะครับส่วนตำรับอาหารที่เราพิมพ์มาเนี่ยก็จะแจกให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานนะครับการจัดงาน Arts Culture ในครั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเนี่ยต้องการอยากจะเล่าเรื่องขององค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าไปส่งเสริมงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นนะครับก็คือการทอเสื่อแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงต่อยอดนอกจากเรื่องของคุณภาพของการทอการกกการย้อมสีแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มคิดที่อยากจะทำให้เสื่อเป็นมากกว่าผืนเสื่อนะครับโดยพระองค์นั้นก็ได้ให้แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ทรงคิดค้นริเริ่มในการที่จะนำผืนเสื้อนะครับมาตัดนะครับทำเป็นกระเป๋านะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้เริ่มมีพัฒนาการชุมชนก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มนาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งจริงๆตรงนี้ครับเราอยากจะสร้างภาพลักษณ์หรือมิติใหม่ว่าเสื้อจันทบูรณ์ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เสื้อปูนอนเหมือนที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะไป อุดหนุนงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของคนจันทบุรีจากเรื่องของผืนเสื้อนะครับมาสู่เรื่องของสินค้าชนิดต่างๆซึ่งก็จะสร้างประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับปัจจุบันได้อย่าง น่าสนใจทีเดียวครับครับก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับที่จะนำเสนอในวันที่17-18ของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับในส่วนหัวข้อก็คือเรื่องของสีศิลป์คือในสีเนี่ยคือสีที่เราเน้นก็คือในกระบวนการในการทำเนี่ยเราใช้สีของธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการงานจุลกฐินนะครับที่จะนำเสนอเรื่องของกระบวนการแล้วก็การทำเกี่ยวเรื่องของจุลกฐินในวันเดียวเนี่ยให้ต้องเสร็จในเรื่องของการถวายพระจุลกฐินของกลุ่มพิพิธภัณฑ์เราข้างในของจังหวัดนครปฐมนะครับทีนี้เรื่องของศีลเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เป็นมงคลนะครับก็คือสีที่ทำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมงคลกับชีวิตนะครับเพราะนั้นในส่วนของงานที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการนำเรื่องของกระบวนการวิธีการทั้งศาสนาแล้วก็ชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำเกี่ยวกับงานซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของนครปฐมนะครับซึ่งราชภัฏนครปฐมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการนะครับที่จะนำเสนอในวันงานนี้นะครับในงานนี้เราก็ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเอามาแปรรูปเป็นกระเป๋านะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นชุดที่เราใส่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะเป็นเครื่องแต่งกายทั้งของผู้หญิงและผู้ชายนะคะในงานนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะมานำเสนอผลงานวิจัยรวมไปถึงมีจำหน่ายด้วยนะคะในงานนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาดูผลงานที่เป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะวันที่17-18กุมภาเราจะมานำเสนอพิธีกรรมหรือว่าพิธีการทางด้านงานบวชดอกไม้ในงานประเพณีที่เราประยุกต์มาจากวิชาการจัดดอกไม้แบบไทยในงานพิธีซึ่งนักศึกษาเราจะได้รู้ซึ่งวันที่17-18เราจะได้เรียนรู้ถึงนิทรรศการเครื่องบวชอย่างเช่นดอกไม้คุมไตช่อถวายพระกรวยบูชาพุ่มผู้สวดกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพเพื่อสำหรับใช้ลาบวชและยังมีเวิร์กช็อป
ทำช่อถวายพระเพื่อเอากลับไปบ้านและประกอบอาชีพได้แล้วก็นำไปถวายพระประดิษฐ์ด้วยตัวเองและถวายพระได้ค่ะในปีนี้เราจัดงานที่ชื่อว่างานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์บินาเล่เชียงราย2023ในงานนี้คือถือว่าเป็นการ 1F คืองานเฟสติวัลของประเทศไทยนะคะเป็นงานศิลปะในระดับนานาชาติที่เราได้เชิญศิลปินจากนานาชาติร่วมกับศิลปินไทยนะคะปีนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินนานาชาติถึง21ประเทศนะคะแล้วก็39คนและศิลปินไทย21คนนะคะมาจัดงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่จังหวัดเชียงรายในกิจกรรมของงานไทยแลนด์บินาเล่ครั้งนี้เนี่ยนอกจากนิทรรศการหลักที่กล่าวเมื่อกี้ว่ามีศิลปินจากนานาชาติเข้ามาร่วมแล้วเรามีในส่วนของพาวิเลียนอีก13พาวิเลียนซึ่งจะเป็นงานของศิลปินเชียงรายเองศิลปินจากประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆเข้ามาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้ก็คือเป็นกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งเราจะจัดทุกเดือนไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจัดงานกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในเพจของสำนักงานศิลปะร่วมสมัยแล้วก็เพจของงานไทยแลนด์บินาเล่เองไฮไลท์ของงานเนี่ยนิทรรศการหลักของงานไทยแลนด์บินาเล่จะอยู่ในสองพื้นที่หลักใหญ่ๆก็คือพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือของอำเภอเชียงแสนนะคะงานก็จะเป็นลักษณะของงานศิลปะที่เรียกว่าศิลปะเฉพาะที่เป็นงานมีความหลากหลายค่ะโดยจุดเด่นของงานนี้อีกเรื่องนึงก็คือเป็นงานที่เราศิลปินทุกท่านเนี่ยกว่าจะสร้างสรรค์งานขึ้นมาได้เนี่ยต้องผนวกองค์ความรู้ของพื้นที่เรียนรู้ระหว่างพื้นที่กับตัวศิลปินเองในการสร้างสรรค์งานของงานขึ้นมาอย่างงานนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่างานไทยแลนด์มาเลเชียงราย2023เนี่ยเราจัดตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่30เมษายน2024นะคะสามารถไปชมได้ตอนนี้อากาศเชียงรายดีค่ะอยากเรียนเชิญทุกท่านค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บเดียวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดของโอเคค่ะยินดีเลยค่ะที่จัดงานโดยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับใส่ใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิพสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยชั้น1เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกชายยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศทำประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับใส่ใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิพสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยชั้น1เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชมาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจThank you.
นี่มวยชายาใช่ๆมวยชายาบ้านเกิดของเธอเลยใช่ไหมใช่นี่เขาคือมากันจากสุรุ่งสุร่านคือเขามากันนะคะนี่ท่านผู้ชมคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราคุ้นอยู่แล้วล่ะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยแต่ที่วันนี้นำมาโชว์แล้วก็นำมาจัดแสดงในรายการของเรานอกจากศิลปะวัฒนธรรมแล้วยังมีเนี่ยนะครับภูมิปัญญาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานใหญ่กันนะครับโดยเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของรายละเอียดการจัดงานเดี๋ยวเชิญอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยรายละเอียดกันนะฮะเชิญทั้ง4ท่านเลยครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับแล้วเราไปก่อนเนาะพี่เป้เชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่ใหม่อีกท่านมาตอนไหนผมก็ตกใจเหมือนกันมานั่งแกะสลักอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะค่ะอาจารย์แต่ละท่านนะฮะขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะเพื่อความแบบว่าเป็นกันเองนะอาจารย์ขออนุญาตท่านแรกค่ะอาจารย์ปลาค่ะค่ะจากราชภัฏพระนครนะคะท่านที่2นะคะอาจารย์แหลมค่ะราชภัฏสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดอีกชั้นเองค่ะท่านที่3อาจารย์อ้อค่ะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ฟลุ๊กนั่นเองค่ะจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะครับขอถามอาจารย์ปลาก่อนเลยคืองานนี้นี่เห็นบอกว่าจัดมา10กว่าครั้งแล้วใช่ไหมฮะครั้งล่าสุดนี่ครั้งที่อะไรฮะครั้งที่จะจัดนี่คือ14แล้วค่ะครั้งที่14จะจัดวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์ตรงกับเสาร์อาทิตย์เป็นงานอะไรนะอาจารย์เป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มแรกเดิมทีก็คือเกิดจากการที่ในยุคก่อนเนี่ย10กว่าปีที่แล้วหาเวทีเรื่องของการจัดงานศิลปะวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปของงานวิชาการเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการรวมตัวกันระหว่างเริ่มต้นมหาวิทยาลัยบุรพามสทราชภัฏพระนครแล้วก็7มหาวิทยาลัยในตอนนั้นนะคะราชภัฏต่างๆก็มาร่วมกันจัดเพื่อที่จะให้เกิดการนำเสนอผลงานวิจัยที่อาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยอะค่ะจริงๆแล้วทำทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของภูมิปัญญาสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยท้องถิ่นจำนวนมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็เกิดไอเดียว่ามาทำเวทีให้อาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนเนี่ยมาแสดงผลงานวิชาการด้วยนำเสนอผลงานวิจัยด้วยแล้วก็เอาของดีมาโชว์มาขายกันนะคะโอเคเข้าใจจนกระทั่งปีนี้14ครั้งแล้วค่ะเพราะว่าภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่แล้วคือว่าจะมีเวทีอะไรให้มานำเสนอกันใช่ไหมฮะซึ่งงานนี้แหละก็จะตอบโจทย์ทำมาทั้งหมดครั้งเนี่ยครั้งที่14ละนะฮะแล้วก็เจ้าภาพปีนี้อยู่ที่ราชภัฏพระนครค่ะซึ่งแต่ละปีก็จะสลับกันให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเห็นบอกว่ามีต่างประเทศมาด้วยอาจารย์ค่ะมีอินเดียที่จะมาแสดงกลองปุงนะคะจากมณีปุระนะฮะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของมณีปุระทางโน้นแล้วก็มหาวิทยาลัยมณีปุระค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยทางฟิลิปปินส์นะคะอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ปูตานิสพูดฐานนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศค่ะที่เป็นเครือข่ายเราค่ะซึ่งเขาก็จะเอาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาเขาใช่ค่ะมาแบ่งปันมาแชร์กันใช่บางมหาวิทยาลัยก็จะนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการคืออาจารย์นอกจากที่เอาโอเคเมื่อกี้เราเห็นละมีอะไรนะหุ่นกระบอกเล็กนะมีมวยชายามีภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามาแลกเปลี่ยนกันเอามาจัดแสดงมันคืออะไรผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่แบบว่าเอ้ยฉันมีอันนี้นะ มหาลัยนี้ฉันมีอันนี้นะเสร็จปุ๊บแยกย้ายจบ2017-18ไปกลับบ้านจริงๆแล้วเรามีทำงานร่วมกันตลอดทั้งปีนะคะราชภัฏ38แห่งรวมไปถึงผนึกกับอีก2มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในกำกับของรัฐนะคะแล้วก็มสท.แล้วก็มีราชมงคลเราประชุมกันทุกเดือนนะคะงานกว่าจะเกิดขึ้นได้มีการประชุมติดตามงานแล้วก็หลังจากจัดงานเสร็จแล้วก็มีการรายงานผลกันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเกิดความเหนียวแน่นแฟ้นในเรื่องของเครือข่ายนะคะเวลาเราจะไปทางใต้เราก็จะมีสุราษฎร์ธานีมีราชภัฏภูเก็ตราชภัฏยะลาราชภัฏสงขลาอย่างเงี้ยค่ะซัพพอร์ตครับเหมือนอาจารย์หลายๆท่านก็มีมุมมองที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันอาจารย์แหลมฮะครับผมเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคือในแต่ละปีนะครับเรานอกจากนำผลงานทางวิชาการมาจัดแสดงแล้วเราก็นำของดีบ้านฉันมาจัดแสดงนะครับก็เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายเหล่านี้จะได้นำผลงานที่ลงไปทำร่วมกับชุมชนนะครับใช้พลังของวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโดยการใช้วัฒนธรรมเป็นฐานทุนนะครับก็ได้นำผลงานมาร่วมจัดแสดงแล้วก็มันก็
ยกมารวมกันให้คนณจังหวัดนั้นๆที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมแล้วอาจจะซื้อหาช็อปไปได้ด้วยนะครับอาจารย์อ้อจากมสท.พอเรามีการแลกเปลี่ยนกันแบบนี้แล้วก็ทราบว่าแต่ละปีที่จัดเนี่ยก็จะเวียงกันจะเป็นเจ้าภาพผลที่ได้เนี่ยถ้าเราแปลออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไหมอาจารย์โอ้มากมายเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็นำของดีของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะมานำเสนอซึ่งมันคือเป็นพลังทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบมีอิมแพคสูงมากค่ะนี่นะฮะอาจารย์ท่านนะฮะอาจารย์ฟลุ๊กจากมบุรพาครับผมเอ้ยของมบุรพาถ้าฝั่งตะวันออกเรามีอะไรที่มันเป็นแบบอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราบ้างนะฮะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเราอยู่ภาคตะวันออกนะครับเราใครๆก็จะนึกถึงบางแสนใช่ไหมนึกถึงทะเลใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบุรพาเราอ่ะที่ตั้งเราอยู่ที่บางแสนเรามีอีก2วิทยาเขตก็คือทางสระแก้วแล้วก็จันทบุรีนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะใครๆก็จะนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมนึกถึงบางแสนนึกถึงแต่หนองมนใช่ไหมนึกถึงแต่อ่างศิลาแต่วันนี้เราก็จะพยายามที่จะนำตำบลอื่นภูมิปัญญาตำบลอื่นในเครือข่ายของเรานะครับโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยเองอ่ะเราก็พยายามที่จะนำศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยลงไปช่วยชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนะครับภูมิปัญญาต่างๆองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับในจังหวัดเราจังหวัดอื่นด้วยนะฮะนำมาแล้วก็มาเผยแพร่ให้เห็นว่าเรามีอะไรเยอะกว่าบางแสนนี่เราได้เห็นกรอบแล้วเราได้เห็นแนวคิดแล้วกว้างๆนะท่านผู้ชมว่างานนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วเขาทำอะไรกันบ้างใช่ค่ะซึ่งเวลาที่งานนี้จัดขึ้นคุณผู้ชมขาหลายคนพอเป็นเรื่องของวิชาการอันนี้ขอมาทางนักศึกษาเด็กหลังห้องนิดนึงนะฮะอาจารย์พอเป็นวิชาการก็อาจจะแบบเฮ้ยเวลาเข้างานนี้แล้วจะมีแต่วิชาการแบบเป็นพืชหรือเปล่าคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วในงานนี้เนี่ยถ้าเราไปเราจะได้เห็นของดีของขึ้นชื่อของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็ในงานนี้บอกเลยว่าเขาจะมีเคล็ดลับความรู้ต่างๆให้เราด้วยใช่ไหมคะทีนี้ขอลงเรื่องของโปรดักต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยดีกว่าค่ะที่นำมาโชว์วันนี้นี่ นี่ของ4ที่อะฮะใช่แต่ว่าไม่จริงจริงมีเยอะมากแต่นี่คือตัวแทนขอเริ่มฝั่งของน้องก่อนเพราะว่ากลิ่นคือหอมมากหอมขนาดนี้เด็ดขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากทางของอาจารย์แหลมนั่นเองอาจารย์คะฝั่งด้านนี้อาจารย์แหลมเชิญเลยเชิญเลยค่ะอาจารย์ให้เด็กใต้เขาคุยกันเลยพื้นที่ของเรานะครับถ้านึกถึงเกาะสมุยเราก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหาดทรายสายลมแสงแดดซีแซนซันก็จะถูกถามในหลังๆจะถูกถามว่าแล้วจิตวิญญาณของเกาะสมุยอยู่ที่ไหนกะละแมเหรออาจารย์นะครับก็การกะละแมก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็ยกสำรับของเกาะสมุยที่เป็นตำรับของคุณแม่ซึ่งอายุ92แล้วนะครับคุณแม่รัตดาจันเจริญนะครับเป็นผู้บอกสูตรก็จะนำในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเรามีเครื่องปรุงที่สัมพันธ์กับกะทิกับมะพร้าวแล้วก็กับทะเลนะครับสิ่งของจากทะเลมันก็ก่อเกิดให้เป็นอาหารที่แตกต่างไปจากที่อื่นก็เลยลองแหกกรอบนะครับนำ F ตัวหนึ่งก็คือฟู้ดเนี่ยนะครับมาโชว์นะครับให้เห็นนะครับคุณผู้ชมจะบอกนะว่าปกติแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะเจ้าขุนบุญนายที่สมุยเนี่ยเวลาถ้าเราจะเรียนการเรือนที่คุณยายเล่าให้ฟังต้องไปอยู่ฝากท่านต่างๆที่อยู่ทางสมุยเพราะยังตำรับเรื่องของอาหารเขาไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะด้านหน้านี่คือตัวอย่างนะนี่คือหมูโคหมูโคมีอะไรบ้างคะจ้าหาหมูโคนี่ก็แค่ใช้หมูให้มีเนื้อขาวสักหน่อยนะครับใช้บ่าหน้าก็ได้แล้วก็ใส่ขิงสักหน่อยนึงให้มีรสของขิงแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือเท่านั้นเองครับใส่กระทะลงไปใส่น้ำลงไปพอน้ำงวดก็เสร็จเป็นหมูโคเลยนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปชมเรื่องราวของอาหารทางสมุยนะฮะจะแหลมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานท่านต่อไปเลยอาจารย์ฟุ๊กอาจารย์ฟุ๊กจากมอบูรพามีคอนเซปต์ด้วยใช่ไหมคะมอบูยังไงคะอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ไหนด้านนี้ครับด้านนี้ค่ะเชิญอาจารย์ด้านนี้ฮะด้านนี้ฮะมอบูรพายังไงคะอาจารย์ช่วยถือนิดนึงฮะเป็นสเปรย์สมุนไพร SS โดยปกติอะนะครับของบูรพาเนี่ยเราก็จะมีนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมอย่างที่บอกฮะหนองมนเราไม่นำเสนอเรานำเสนออีกหนึ่งตำบลหนึ่งที่เราลงไปช่วยนะครับชุมชนในการที่จะต่อยอดพัฒนาสินค้าออกมานะครับอันนี้เป็นสเปรย์นะครับ SS แก้บรรเทาปวดSS มีที่มาที่ไปนะมาจากทางตำบลหนองซ้ำซากบ้านบึง
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงชลบุรีนะครับเขาสโลแกนได้มั้ยคะเวลาน้อยจาน FS ใช่มั้ยครับก็FS นะครับจากตำบลหนองซ้ำซากแก้ปวดซ้ำซ้อนจากคุณป้าสมสวยโอ้โหนี่แหละค่ะนะเด็ดนะนะสูตรมีทั้งสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะครับซึ่งชอบตรงนี้ป่วยตรงเจ็บตรงไหนฉีดตรงนั้นเจ็บที่บางแสนก็ฉีดบางแสนเจ็บที่ททบ5ก็ฉีดที่ททบ5โอ้หายเลยนะฮะในงาน17 18เจอกันอาจารย์อาจารย์นี่ตลกนะเนี่ยใช่ฉันบอกแล้วว่าอาจารย์แกดูขึงขังนะแต่จริงๆแกตลกนะเนี่ยที่เหลือวาไรตี้สนุกมากที่เวลาคิดมุกอยู่นานเวลาเหลือน้อยขอสั้นๆนะคะของอาจารย์อ้ออาจารย์อ้ออาจารย์อ้ออันนี้เราเอาเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้มาโชว์มาตรงนี้เลยมาตรงนี้อาจารย์อ้อมาที่เขาแกะโชว์อยู่ด้วยใช่แกะโชว์อยู่อันนี้ก็คือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะก็คือเก่งในเรื่องของการแกะสลักผักและผลไม้นะคะแต่ว่าตัวไฮไลท์เด็ดน่าจะอยู่ที่การแกะส้มโอนะคะพี่นิคมอันนี้จะเป็นแกะแล้วก็แบบแปะค่ะก็จะเป็นน้องอันนี้ชื่อน้องทับทิมสยามนะคะอันนี้น้องขาวน้ำผึ้งเดี๋ยวข้างในมันเป็นโครงมันเป็นอะไรมันเป็นตัวของเขาใช้ฟักเขียวอ๋อใช้ฟักเขียวแล้วใช้ตัวส้มโอมาปักลงไปอะฮะโอ้โหที่คุณพี่ชิมไปทานได้นะทานได้เขากินทั้งตัวเลยเขากินหูไปแล้วค่ะโอเคโอ้โหใช่ค่ะนอกจากนั้นในวันงานก็จะมีการแกะสลักจากสบู่ด้วยค่ะทำเป็นพวงมาลัยอาจารย์แล้วอย่างนี้นักศึกษาเขามีเรียนไหมวิชาอย่างเงี้ยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลนะคะอาจารย์เป็นเขาเรียกเป็นมสท.เป็นเรียนทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีหลักสูตรที่เราจะทำเป็นลักษณะให้เรียนทางไกลและอบรมได้ค่ะไม่ใช่ว่ามีอาจารย์ท่านนี้ทำเป็นคนเดียวนะใช่มีลูกศิษย์ลูกหามีอบรมแบบทางไกลได้ด้วยโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะฮะจันทร์ค่ะเชิญนะจันทร์ขอจันทร์ปลาบ้างดีกว่าปลาของราชภัฏพระนครเรามีบอนไซทรงพระนครค่ะเป็นสวนถาดนะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะในงานจะมีเวิร์กช็อปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนบอนไซไม้ดัดทั่วไปอันนี้ยังละอ่อนอยู่นะคะก็จะมีทรงโตนะคะก็จะได้ไปรู้จักเทคนิคค่ะทางนั้นก็จะมีวิทยากรแล้วก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะสอนในการดัดบอนไซค่ะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปการทำลายรดน้ำอันนี้จะเป็นจะเป็นเอาอุปกรณ์หรือว่ากล่องไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะมาสอนทำลายรดน้ำลายต่างๆนะคะแล้วก็มีลายประจำยามที่เราจะสอนให้ผู้ที่มาร่วมในเวิร์กช็อปในบูธของเรานะคะได้ฝึกทำแล้วก็เอากลับบ้านไปอ๋อเหรอนี่เราไปต่อยอดไปทำบนอะไรก็ได้ค่ะจริงๆแล้วนี่คือฝีมือนักศึกษานะคะสาขาวิชาดนตรีไทยคลุยที่ทำเอาคลุยทำคลุยเองนะคะสวยมากแล้วก็มานี่ค่ะคลุยด้านนี้สวยมากก็จะเป็นนักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิชา GE ที่วิชาสุนทรียภาพที่นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการดัดบอนไซแล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้ครับอาจารย์สุดท้ายฝากงานนิดนึงเราคนทั่วไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นอาจารย์ไปอย่างเดียวไม่ค่ะงานที่ไหนยังไงฮะอาจารย์ค่ะงานจัดขึ้นที่อาคารพุทธวิชาลัยหรืออาคารเรียนรวมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะอยู่ตรงหัวมุมอนุสาวรีย์หลักสี่เลยค่ะตรงบางเขนค่ะนะคะรถไฟฟ้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุทางออกที่1เดินเข้าอาคารได้เลยนะคะมีทั้งบูธของกรมการพัฒนาชุมชนมาจำหน่ายนะคะก็เชิญไปชิมไปช็อปไปแชะนะคะแล้วก็เช็คอินกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีโอท็อปมีโอท็อปไปออกบูธด้วยงานนี้น่าไปนะไปงานนี้ต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ๆไปราคาพิเศษด้วยใช่ไหมฮะ17 18กุมภาพันธ์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไหนยังไงที่Facebook ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมรพ.จุดพระนครค่ะนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์สอบถามก็ได้094-749-0200ย้ำนะฮะ17 18กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปนี่ไปฟรีเลยเนาะหรือว่าจะไปนั่งฟังวิชาการอะไรก็มีเนาะชมการแสดงค่ะมีการแสดงจากทุกภูมิภาคมาแสดงครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็สามารถไปติดตามได้งานกี่โมงนะคะอาจารย์คะเริ่มกี่งานวันที่17เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง16นาฬิกานะคะ4โมงเย็นแล้วก็วันที่18เราจะจัดแค่ครึ่งวันวันที่18นั้นมีการแสดงให้ชมมากมายค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วนะครับวันต่อหน้ากลับมาพบกัน The People Show 7 โมงเช้าช่อง 5สวัสดีครับสวัสดีค่ะ